แบบนี้มันแซงกันชัดๆถูกกระชากดวงวิญญาณประมุขช่วยด้วยในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าถึงหวาดระแวงขนาดนี้ฉันขุยไม่นะเจ็ดย่างก้าวมายาเต๋าวิญญาณหกสายถูกดูดกลืนวิญญาณฉันขุยผู้อาวุโสที่อยู่ระดับเปลี่ยนวิญญาณขั้นเจ็ดยังถูกเขาสังหารเพียงพริบตาขนาดข้าที่อยู่ระดับเปลี่ยนวิญญาณขั้น9ก็ยังมองไม่ออกถึงระดับที่ซ้อนอยู่เบื้องลึกของเขาเลยเขาไม่น่าจะอยู่ระดับเปลี่ยนวิญญาณแน่ๆกว่าครึ่งน่าจะก้าวสู่ระดับหลอมสนตาจะรอข้าก่อนเถอะพวกเรานิกายศักดิ์สิทธิ์อาภรณ์ป้องพิรุณจะไม่ขอตกตายพร้อมกับเจ้าหรอกนะเหรอลางสังหรณ์ของข้าถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วสำนักหวีชิงยังคงซุกซ่อนขุมกำลังเอาไว้ฉันขุยรอข้าฝึกฝนสำเร็จก่อนนะแล้วจากนั้นข้าจะกลับมาล้างแค้นให้กับเจ้าเมฆตีลังกาเงานี่นี่เจ้าละเมิดกฎนี่หว่าเดี๋ยวก่อนอย่าลงมือนะข้าสามารถสั่งให้นิกายลัทธิอาภรณ์ป้องศักดิ์สิทธิ์ยุติสงครามได้ถอนรากถอนโคนเข้าใจหรือเปล่าอันที่จริงข้าเองก็ไม่ได้อยากคิดจะสู้เหมือนกันแต่ข้าเป็นถึงประมุขเจ้าสำนักข้าย่อมต้องรับผิดชอบให้กับนิกายอันที่จริงถ้าหากข้าไม่หยุดยั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกป่านนี้สิทธิ์นิกายหวีชิงก็คงตายไม่ใช่น้อยแล้วล่ะเจ้าดูสิตอนนี้พวกเขาต่างก็ล้วนแล้วมีชีวิตดีๆอยู่กันทั้งนั้นก็จริงอย่างที่เขาพูดหยางเทียนตงกับโจฝานก็ยังมีชีวิตอยู่พ่วงด้วยนิสัยที่ไม่ชื่นชอบการสังหารอยู่แล้วนั้นเกรงว่าหวงเทียนจุนอาจจะไม่ได้สมัครใจด้วยตัวเองจริงๆการกระทำของนิกายลัทธิอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ป้องพิรุณล่าช้าก็เพราะการกระทำของเขาก็เป็นได้ตราบใดที่เจ้ายอมปล่อยข้าไปข้าจะกลับไปสั่งการลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาภรณ์ป้องพิรุณให้หยุดการโจมตีสำนักหวีชิงอย่างแน่นอนจริงเหรอมาท่าทีเช่นนี้แสดงว่าเจรจาได้งั้นสินะกระบี่ฟ้าสังหารเทพปีศาจข้าไม่เชื่อหรอกก่อนหน้านี้เจ้าไม่ปล่อยให้สองสำนักหยุดสู้กันไปเลยล่ะยามนี้เหตุใดเจ้าถึงรอกลับไปด้วยล่ะเด้ฟื้นคืนชีพจากความตายไม่สิเป็นภาพลวงตาร่างแยกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่มันยันหรือว่าจะเป็นยันความตายได้ยินมาว่ามันมีค่าดูท่าเจ้าคงยอมเสียสละมากเลยงั้นสินะวิชาวิเศษวิโสอะไรกันแรงกดดันช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักระบบแจ้งเตือนหวงจุนเทียนเกิดความเกลียดชังในตัวท่านระดับความเกลียดชังยามนี้เป็นระดับ2ดาวเกลียดชังเหรอฆ่าเขาโดยตรงบางทีอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับลัทธิศักดิ์สิทธิ์อภรณ์ป้องพิรุณหยุดสร้างปัญหาก็ได้ชายคนนี้นับว่าเก่งกาจมากเมื่อครู่แทบจะหาจังหวะป้องกันไม่ได้แต่ยังดีที่ข้ามีไพ่ตายเคล็ดวิชานี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สร้างขอบเขตระยะอาคมและใช้รอบโจมตีคุ้มกันได้ร้อยครั้งข้าจะหาโอกาสให้หนีรอดให้ได้และพยายามใช้สมบัติอาคมส่งตัวเองออกไปที่ตั้งค่ายยกเว้นเจ้าจะสามารถหาทางโจมตีได้ร้อยครั้งเพื่อหยุดเขตอาคมนี้แต่น่าเสียดายต่อให้โจมตีมาเป็นร้อยครั้งเขตอาคมนี้ก็จะมีหนทางป้องกันยากที่จะผ่านพบเจอข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าเจ้าจะมีความสามารถมากล้นขนาดนั้นเหรอพลังหมื่นกระบี่เหตุใดเขาถึงได้มีพลังวิเศษวิโสแบบนี้ด้วยอ่ะรายงานเกิดความผันผวนแรงวิญญาณอยู่ตรงหน้ารีบตามไปดูเร็วเข้าเกิดแรงเคลื่อนไหวใหญ่ขนาดนี้เป็นฝีมือใครกันแน่ข้ารู้สึกมันได้ยินเสียงโหยหวนเลยนะไม่แน่ว่าที่นั่นอาจจะมีการปะทะกันของพวกระดับที่เหนือกว่านั้นไม่น่าใช่ระดับก่อกำเนิดแน่แน่นี่มันอ่ะดูเหมือนจะรู้แล้วว่าเป็นฝีมือใครทำอ่ะน้าเจ็บแต่เจ้าเป็นใครกันแน่เหตุใดเจ้าถึงมีหมื่นกระบี่หวนคืนสำนักล่ะนี่มันวิชาลับในตำนานของสำนักลึกลับที่มีคนถ่ายทอดนี่นะแข็งแกร่งมากข้าไม่เคยรู้สึกเวทนาแบบนี้มาก่อนเลยเจ้าจือหลงแห่งช้างซานงี้
ช้างซันนี่มันสำนักใดกันล่ะเนี่ยอย่าพูดไร้สาระข้าถามเจ้าอยู่ตอบมาซะลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาภรณ์ป้องพิรุณของพวกเจ้าไม่มีผู้อาวุโสสูงสุดอะไรแบบนี้หรอกใช่ไหมมีเพียงแต่ว่าเขาออกไปจากต้าเหยียนแล้วแล้วเหตุใดเจ้าถึงขึ้นเป็นเจ้าสำนักกันล่ะข้ามีทักษะเฉพาะก็เลยได้ถือโอกาสดูแลพวกเขาเอาเถอะแล้วลัทธิยามเนี่ยเหตุผลที่เก็บดวงวิญญาณมันไว้ก็เพื่อสืบหาข้อมูลแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้ง่ายขนาดนี้นายท่านจะปล่อยข้าไปได้หรือไม่ข้าน่ะสามารถเข้าร่วมสำนักหวีชิงได้นะข้ายอมมอบตัวเลยขอดูพฤติกรรมของเจ้าก่อนก็แล้วกันด้วยวิถีเต๋าหกวิญญาณดูดกลืนดวงวิญญาณของเขาเข้าไปเก็บซ่อนในส่วนลึกของดวงจิตของตัวเองทั้งยังสามารถใช้ปกป้องดวงวิญญาณที่กักขังดวงวิญญาณได้อีกด้วยจุนเทียนวันนี้เจ้าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของข้าไม่จำเป็นจะต้องหวาดกลัวลัทธิอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ป้องพิรุณอีกแล้วนายท่านอย่าได้คิดหนีเลยเถอะเจ้าพวกผู้อาวุโสสารเลวหากข้ารอดออกไปได้แล้วก็ข้าจะถลกหนังพวกเจ้าให้เข็ดเลยคอยดูอาวุโสใหญ่นี่ยังติดต่อกับพวกเราประมุขไม่ได้อีกอย่างงั้นเหรอเอ้ยติดต่อไม่ได้เลยเกรงว่าอาจจะเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆเช่นนั้นพวกเรายอมแพ้เลยดีไหมและสั่งให้สิทธิ์ทุกคนกลับมายังสำนักและส่งคนออกไปสืบข่าวของพวกเจ้าลัทธิดูแต่คงมีแต่วิธีนี้วิธีเดียวแล้วล่ะครั้งก่อนพวกเจ้าเอาแต่ทุบตีข้าไม่มีหยุดมาวันนี้ข้าจะได้กำจัดความอัปยศนั่นเสียทีบอกความจริงมาซะเจ้าลัทธิของพวกเจ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่เช่นนั้นวันนี้พวกเจ้าก็อย่าหวังว่าจะมีชีวิตรอดออกไปได้เลยหวงจีฮาวเดี๋ยวข้าจะเข้าไปยับยั้งเขาให้ส่วนท่านก็ค่อยหาโอกาสลอบโจมตีเขาอีกทีแล้วกันพวกเจ้าสองคนกระซิบกระซาบอะไรอยู่กำลังปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหลบหนีอยู่อย่างนั้นเหรอเมื่อครู่พอดีเพิ่งได้รับข่าวสารมาอะไรกันอ่ะเจ้าลัทธิของพวกเจ้าคิดจะไปลอบโจมตีสำนักหวีชิงของเราสินะเพียงแต่สำนักหวีชิงไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็บ่งบอกว่าเจ้าลัทธิของพวกเจ้าเหมือนจะได้พบเจอคนคนนั้นแล้วล่ะการที่เจ้าลัทธิของพวกเจ้าไม่ได้ตอบกลับมาแบบนี้เห็นทีข้าว่าคงไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแล้วใช่ไหมเจรจาลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาภรณ์ป้องพิรุณขอเจรจาอาทิเสวียนสิงมอบให้เหมือนจะไม่เห็นผลแล้วความเร็วในการบ่มเพาะเริ่มช้าลงเรื่อยๆแล้วด้วยขั้นที่3เปลี่ยนวิญญาณกลิ่นอายภายในถ้ำเองก็เหมือนจะเบาบางลงเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วด้วยสิผู้อาวุโสหันอยู่ไหมอ้าวประมุขลีเหรออาจารย์โชคดีไม่ใช่น้อยที่พาสิทธิ์เจ้ากลับมาได้นะหลังจากผ่านไปหลายปีในที่สุดข้าก็ได้พบหน้าท่านอีกครั้งท่านรู้ไหมว่าสิทธิ์หลายปีวันนี้ต้องลำบากสักแค่ไหนเชียวนี่ข้าเชื่อในตัวอาจารย์เสมอข้ารู้ว่าท่านต้องมาช่วยข้าด้วยความเชื่อแบบนี้เลยทำให้ข้าอดทนอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้สิทธิ์เอ๋ยท่าทีของเจ้าดีมากนะหลังจากนี้ข้าจะส่งต่อสิ่งที่เรียนรู้มาให้กับเจ้าเองระบบแจ้งเตือนค่าความประทับใจของหยางเทียนตงที่มีต่อท่านเพิ่มขึ้นปัจจุบันระดับ5ดาวจะหมอนี่กล้าดียังไงฮะเข้าหาในท่านข้านะฮะอาจารย์ดีที่สุดเลยได้เจอกันอีกครั้งก็ยินดีด้วยครั้งนี้ศิลวิชิงเราที่ถูกจับตัวไปหมดล้วนแล้วก็กลับมาปลอดภัยทั้งหมดเลยแต่ยังมีคำถามอยู่เล็กน้อยนะอยากจะถามผู้อาวุโสหันเสียนหน่อยกลุ่มจราชนที่ข้าแทรกแซงไว้ในลัทธิศักดิ์สิทธิ์บอกว่าประมุขของเขามาที่สำนักหวีชิงแล้วก็หายสาบสูญเมื่อครู่ยามข้ากลับจากสำนักก็พบร่องรอยของหลุมที่เขาทางเหนือใช่ฝีมือของท่านทำหรือเปล่าเนอะผู้อาวุโสหันผู้อาวุโสหันท่านนี่มาเทพของข้าจริงๆเจ้าถือเป็นไพ่ตายที่สุดยอดของพวกเราเชียวนะช่างลำบากจริงๆที่จะต้องมาจัดการกับหวงจุนเทียนแต่นั่นก็
็ทำให้ปัญหาของลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาภรณ์ป้องพี่ลุนกับเราคลี่คลายได้ตอนนี้นับว่าดีจริงๆในเมื่อเจ้าลัทธิของพวกมันตายไปพวกเราก็ได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งสำนักวิชิงมีผู้อาวุโสหารอย่างน้อยสวรรค์ก็ยังมีตาเข้าข้างอยู่บ้างล่ะนะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยประมุขท่านอย่าไปก่อเรื่องวุ่นๆอีกนะตั้งใจฝึกฝนดีๆเถอะเพราะแต่ละวันข้าเห็นเจ้าถูกทุบตีก็น่าเวทนาอยู่แล้วล่ะเจงเซ่ยังมีอีกเรื่องนึงอ่ะครึ่งปีนี้ท่านบรรพชนกำลังจะกลับมานะท่านบรรพชนอย่างนั้นเหรอหลังจากผ่านไป5ปีจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบเปิดสำนักพันปีของสำนักหวีชิงซึ่งงานมงคลครั้งใหญ่เลยเชียวละข้าเลยจะเชิญเหล่าสำนักต่างๆให้มาเข้าร่วมแล้วถือโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพวกเขาหากถึงเวลานั้นข้าจะให้ท่านออกหน้าแนะนำให้พวกเขารู้จักผู้อาวุโสหารที่เป็นถึงผู้อาวุโสสังหารเทพและจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงสั่นสะเทือนไปทั่วแดนบำเพ็ญเลยละไม่ได้จะทำให้พวกเขารู้ไม่ได้ว่าผู้นำลัทธิของเขาล้วนถูกข้าจัดการอีกอย่างข้าก็ไม่คิดออกหน้าเปิดตัวข้าแค่ต้องการจะฝึกฝนดีๆก็พอแต่ว่าถ้าพวกเขารับรู้ถึงการมีอยู่ของเจ้าแล้วพวกเขาอาจจะไม่มาโจมตีสำนักวิชิงง่ายๆก็ได้นะสิ่งที่เจ้าคิดก็ไม่เลวแต่ว่าข้าช่วยสำนักวิชิงกำจัดศัตรูมามากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหากพวกเราร่วมมือกันมาที่นี่ถ้าหากว่ายามนั้นข้าหนีสำนักวิชิงเราจะจัดการกันยังไงท่านลองคิดถึงผลที่ตามมาด้วยสิมันก็จริงอะในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราจะมอบไอวิญญาณให้ถ้ำสวรรค์แก่ท่านเป็นรางวัลดีหรือไม่เรื่องพวกนี้นะข้าว่าถ้ำสวรรค์ของข้าน่าจะล้ำค่ามากที่สุดแล้วล่ะนั่นคือที่พวกเราทำได้แล้วถ้าหากเป็นอย่างอื่นกลัวว่าท่านจะไม่พึงพอใจนะสิเอาไว้รอท่านปู่กลับมาก่อนเถอะด้วยระดับเขตแดนของเขาย่อมต้องมีสมบัติมากมายกว่านี้แน่ๆเพราะถึงตอนนั้นเขาคงหาคนจัดการให้กับเจ้าได้นะก็ดีเหมือนกันอาจารย์ปู่ท่านรีบกลับมาเร็วๆเถอะพวกเราไม่รู้ว่าจะสามารถยื้อท่านปู่น้อยผู้นี้ได้อีกนานหรือไม่ด้วยซิไว้เจอกันนะระบบแจ้งเตือนท่านปกป้องสำนักได้สำเร็จทำให้ลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาภรณ์ป้องพิรุณพ่ายแพ้ยินดีด้วยท่านได้รับสมบัติวิญญาณ1ชิ้นยินดีด้วยท่านได้รับเคล็ดวิชากระบี่ยินดีด้วยท่านได้รับไข่สัตว์เทพ1ใบมาแล้วยินดีด้วยท่านได้รับสมบัติวิญญาณระดับ5รองเท้าวิเศษ9ดารารองเท้าวิเศษ9ดาราสมบัติวิญญาณระดับ5สามารถเหยียบพลังวิญญาณดูดซับพลังวิญญาณเหาะเหินได้รวดเร็วเพิ่มความสามารถเคลื่อนย้ายพลังวิเศษความไวท่าร่างเพิ่มขึ้นต้องแบบนี้สิน่าจะเหมาะสำหรับการหนียินดีด้วยท่านได้รับเคล็ดวิชาลับวิชากระบี่บินไล่หัวใจกระบี่บินไล่หัวใจเป็นวิชากระบี่ไร้ปราณีหลังจากฝึกฝนความปรารถนาราคาจะลดลงต่อเนื่องพลังสังหารของวิชากระบี่จะยิ่งไร้กาจกว่าเดิมเอาอันนี้ยกให้หยางเทียนตงดีกว่ายินดีด้วยท่านได้รับสุนัขสวรรค์หุ่นตุ้นสุนัขสวรรค์หุ่นตุ้นหนึ่งในสัตว์เทพโชคชะตาโบราณตำนานกล่าวขานว่าเป็นสุนัขที่กลืนกินดวงจันทร์คงสภาพปัจจุบันเป็นไข่เดี๋ยวก่อนนะสุนัขสวรรค์ไงเกิดมาเป็นไข่เกิดการวิวัฒนาการอย่างนั้นเหรอมุมมองคนรอบข้างว้าอาจารย์เสกอาวุธสมบัติวิเศษออกมากลางอากาศนี่เป็นวิชามิติอย่างนั้นเหรอสมกับเป็นอาจารย์จริงๆก็แถมยังมีสมบัติดีเยี่ยมอีกแฮนายท่านชอบส่งออกสมบัติเล่นๆอย่างนั้นเหรอไก่เอ้ยข้ามีเรื่องจะรบกวนเจ้าแล้วล่ะเอ๊ะนายท่านไม่เอานะฮะผู้อาวุโสแห่ง18ยอดเขาสำนักหวีชิงและยังมีเหล่าผู้ดูแลแต่ละส่วนได้มารวมตัวกันที่ลานกันหมดแล้วรวมตัวแบบเนี้ยหรือว่าจะเตรียมไปสู้กับสำนักไหนอย่างนั้นหรือเปล่าฮะแต่ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องให้18ผู้อาวุโสแต่ละยอดเขามาด้วยเลยนินดาเงียบก่อนเดี๋ยวพวกผู้อาวุโสก็ได้ยินล็อกครั้งนี้พวกเรารอมาเกือบพันปีแล้วมันปีก่อนพวกเราเปรียบดังมดปลวกต่อหน้าเขาหลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราจะทำให้เขารับรู้ว่าเรานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนจงเตรียมตัวให้พร้อมซะจะมาไว้ว่าอย่าผิดพลาดเป็นอันขาดนะจะบอกให้
ต้องแบบนี้จริงๆเหรอท่านแน่นอนเดิมพันสูงพวกเราก็ต้องเตรียมไว้ให้ได้มากเช่นเดียวกันดูบนฟ้านั่นสินั่นมันคืออะไรอ่ะไงสำนักหวีชิงเกือบพันปีแล้วที่ไม่ได้พบเห็นไหนให้ข้าดูหน่อยสิว่าพวกเจ้าพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยอย่าได้ทำให้ตัวข้าผู้นี้ต้องผิดหวังเชียวนะจะบอกให้แรงกดดันทั่วพื้นที่แรงกดดันมหาศาลมากกว่าต้วนธงเทียนเมื่อครั้งนั้นหากเป็นพวกอาวุโสสังหารเทพก็ยังยากที่จะจัดการเขาได้จัดรูปแบบนะยินดีต้อนรับท่านบรรพชนสำนักหวีชิงนักพรตจิ๋วติ่งสู่บ้านอีกครั้งเย้ท่านกลับมาแล้วอาจารย์ชอบหรือเปล่าไม่เลวช่วงที่ข้าจากไปนี้สำนักดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมยิ่งนักปีศาจอสูรตนนี้เป็นระดับล้อมสุนตาซึ่งข้าก็เพิ่งผ่านทางมาและสังหารมันไปจงนำมันไปที่โรงล้อมยาและแจกจ่ายมันเถอะเฮ้ยท่านบรรพชนเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะท่านบรรพชนสุดยอดยิ่งนักช่วงที่ข้าจากไปนี้ในสำนักวิชิงได้มีสิทธิ์โดดเด่นบ้างหรือไม่เพราะตัวข้าต้องตบรางวัลให้เขาและอาจจะถ่ายทอดวิชาบางส่วนให้กับเขาเป็นระยะเวลาสั้นๆผู้ที่โดดเด่นที่สุดก็ย่อมผู้อาวุโสหารขอรับวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นนิกายครั้งก่อนก็ล้วนแล้วเป็นผู้อาวุโสหารช่วยจัดการให้นะขอรับโอ้เป็นสิทธิ์ที่สุดยอดเยี่ยมเลยงั้นสินะเขาอยู่ไหนล่ะให้ข้าไปพบเขาหน่อยสิผู้อาวุโสหารน่าจะอยู่ที่ถ้ำสวรรค์และฝึกฝนอยู่ก็เลยมาไม่ได้ด้วยนะครับช่างมีบุคลิกยิ่งนักไม่เป็นไรอีก2วันข้าจะไปหาเขาด้วยตนเองดีจริงๆอย่างน้อยก็หาของตอบแทนเขาได้แล้วนับตั้งแต่สุรักษ์สวรรค์หุ่นตุ้นได้ถูกฟักโดยไก่คู่ครติการเวลาก็ไหลผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแต่ด้วยนิสัยของเจ้าลูกสุนัขเนี่ยค่อนข้างหยิ่งยโสโดยมันไม่รู้จักคำว่าแม่ก็มักจะทะเลาะกับเจ้าไก่ดำนี่อยู่บ่อยครั้งส่งผลให้ถ้ำไม่ได้สงบอย่างที่เห็นตลอดชีวิตที่ข้าทำมาเหตุใดถูกเจ้าสองหน่อนี่ทำลายซะย่อยยับเลยล่ะผัวโสหารเลี้ยงสัตว์อสูรสองตัวเนี่ยไม่ง่ายเลยนะไปได้มันมาจากไหนล่ะฮะก็ไม่ง่ายนักหรอกฮะเจ้าคือตัวข้าคือบรรพชนผู้ก่อตั้งสำนักนักพรตจิ๋วติ่งในเขาเลี้ยงหมาตั้งแต่ตอนไหนกันล่ะเนี่ยข้าน้อยเสียมารยาทแล้วเดี๋ยวโปรดท่านอาจารย์ปู่จิวติ่งตำหนิด้วยแนะนำตัวสายไปแล้วระบบน่าจะตรวจจับก่อนหน้าได้แล้วสิแต่เมื่อวานเราได้เข้าสนามทดลองฝึกฝนเพื่อท้าสู้กับเจ้าระดับล้อมสุนตาขั้น8เป็นอะไรที่รับมือไม่ได้ง่ายๆจริงๆไม่จำเป็นต้องตำหนิหรอกต้องขอบคุณสหายน้อยมากจริงๆที่ช่วยรับมือกับวิกฤตอันตรายต่างๆให้กับสำนักหวีชิงเพื่อตอบแทนคำขอบคุณตัวข้าผู้นี้จะมอบโอกาสวาสนาให้กับเจ้าไม่ทราบว่าเจ้ายินดีจะรับมันหรือไม่โอกาสวาสนาเมื่อพันปีก่อนข้าออกเดินจากแดนบำเพ็ญต้าเย็นตามหาเซียนเพื่อนพระสุธาไปมาระหว่างทะเลด้านนอกไปมาอยู่หลายปีจนยามนี้เด็กกลายเป็นรองสำนักไปแล้วกลับมาครั้งนี้ก็จะนำเหล่าผู้มีพรสวรรค์ไปฝึกฝนบำเพ็ญวาสนาโอกาสนี้มีครั้งเดียวเจ้ายินดีหรือไม่ล่ะฮะโอกาสวาสนาเช่นนี้ใครก็ต้องยินดียิ่งตื่นเต้นตื่นตันเป็นรองเจ้าสำนักที่ด้านนอกเนี่ยนะเหมือนกับถูกขโมยขึ้นเรือนแล้วเจ้ามองหากิ่งก้านดอกไม้เพื่อเด็ดไปเนี่ยนะระบบแจ้งเตือนท่านได้รับการเชื้อเชิญจากนักพรตเต๋าจิ่วติ่งและหลี่ชิงจื่อท่านจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้1ติดตามนักพรตเต๋าจิ่วติ่งไปต่างแดนได้รับโอกาสฝึกบำเพ็ญ1ขวดอาวุธเวท1ชิ้นสมบัติวิญญาณ1ชิ้น2อยู่ในสำนักหวีชิงต่อไปฝึกฝนอย่างเงียบๆมุ่งมั่นเพื่อความสงบมั่นคงได้รับการสืบทอดพลังวิเศษ1ครั้งแตกต่างกว่าครั้งก่อนๆจริงๆตัวเลือกแรกดูเหมือนจะให้รางวัลเยอะกว่าแต่ตัวเลือกแรกนี่มันขออนุญาตถามสำนักต่างแดนของพวกท่านนับว่าไร้ศัตรูเลยหรือเปล่านะไร้ศัตรูนั้นยากนักแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในเจ้ายุทธภพเจ้ายุทธภพก็ต้องมีศัตรูสินะแน่นอนว่าต้องมี
แต่สำนักของเรานั้นก็มีหลอมสุนตาอยู่ไม่ใช่น้อยพวกคนนอกมักจะมาสั่นคลอนพวกเรานะเป็นไปได้ยากอย่างนี้นี่เองผู้อาวุโสหารถ้าหากคิดว่ามันยากลำบากก็ยุติเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ได้นะท่านบรรพชนจะอยู่ที่สำนักหวีชิงเป็นระยะเวลาหนึ่งพอถึงเวลานั้นค่อยพูดก็ไม่สายหรอกถ้าหากผู้อาวุโสหารตามนักพรตเจียวติงไปแล้วก็สำนักหวีชิงยามเผชิญหน้ากับอันตรายจะจัดการยังไงดีล่ะเนี่ยถูกต้องตัวข้าจะอยู่อย่างน้อยก็ราวๆ50ปีก่อนจากไปพวกเราค่อยๆเปลี่ยนสำนักหวีชิงให้กลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แดนบำเพ็ญต้าเย็นก่อนในช่วงเวลานี้เจ้าก็ค่อยพิจารณาดูอีกทีก็แล้วกันพิจารณาไตร่ตรองนะไม่ต้องรักขอบคุณท่านบรรพชนที่เมตตามอบให้ข้าเช่นนี้แต่ข้าเลือกที่จะอยู่สำนักหวีชิงข้าคิดจะพัฒนาสำนักหวีชิงให้ถึงที่สุดก่อนให้ได้ท่านที่ออกไปต่างแดนเวลาหลายปีก็เพื่อสำนักหวีชิงส่วนข้าก็มีหนทางของตัวเองนั่นก็คือปกป้องสำนักเห็นพวกเขาเติบโตจนเติบใหญ่นั่นแหละคือวิถีเต๋าของข้าในเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นก็จะไม่มีบังคับเจ้าได้ยินมาว่าเจ้านั้นชื่นชอบฝึกฝนอย่างเงียบๆจากนี้ไปทั้งขุนเขานี้จะเป็นของเจ้าทั้งหมดและหลังจากนี้ไม่จำเป็นต้องเติมเต็มลมปราณในถ้ำสวรรค์หรอกพื้นที่สายวิญญาณล้วนแล้วมีให้เจ้าใช้ได้ทั้งหมดอะไรนะทั้งขุนเขาเลยอะลีชิงเจอเจ้าจงจัดเตรียมให้สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำแถวนี้ออกไปซะหลังจากนี้ไปเขาทั้งลูกจะเป็นของผู้อาวุโสหารคนเดียวนะนี่ขอบคุณมากที่ผู้อาวุโสเมตตาท่านอาจารย์ปู่ที่แท้ท่านแค่อยากจะทดสอบความภักดีของผู้อาวุโสหารที่มีต่อสำนักอย่างนั้นเหรอเนอเป็นพวกที่ใช้ได้เลยล่ะลีชิงเจอนะข้าสะสมสมบัติสวรรค์มาตลอดหลายปีข้าได้ใส่มันไว้ที่โถงสมบัติแล้วหลังจากนี้เจ้าจงนำพวกนั้นไปมอบให้เขาซะเข้าใจแล้วแล้วก็เตรียมหากางเขตอาคมรวมพลังวิญญาณเอาไว้เป็นกระจกในขุนเขาด้วยทราบแล้วส่วนเรื่องถ้ำสวรรค์ของสิทธิ์เจ้าก็น่าจะรู้ว่าจะจัดการอย่างไรไม่มีปัญหาเจ้าคงจะห่วงกังวลว่าเขาจะตามข้าไปแล้วไม่มีใครปกป้องสำนักงั้นสินะขอรับสำนักหวีชิงทำอะไรไม่ได้หากไร้ผู้อาวุโสหารพวกเจ้าบอกว่านิสัยของเขาค่อนข้างระมัดระวังข้าคิดว่าเขาหวาดกลัวต่อแดนด้านนอกไม่รู้ว่าแดนนอกเป็นอันตรายจริงๆหรือไม่เรื่องนั้นเขาไม่ไปแล้วอยู่ที่สำนักหวีชิงต่อก็สร้างความวางใจให้กับข้าได้อยู่เขาน่ะดีมากเลยนะเพียงแต่มันดูสดใหม่เสียจนราวกับขี้คลาดซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นพอคิดกลับไปปีนั้นสมัยที่ข้าน่ะไม่เหมือนเขาเลยนะแต่เท่าเริ่มโม้เรื่องอดีตอีกแล้วระบบแจ้งเตือนท่านได้เลือกอยู่สำนักหวีชิงได้รับการสืบทอดพลังวิเศษหนึ่งครั้งยินดีด้วยท่านได้รับพลังวิเศษคำสาปตถาคตคำสาปตถาคตพลังวิเศษพุทธศาสนาช่วยชำระดวงวิญญาณปราบสิ่งชั่วร้ายได้หรือว่าข้าควรออกไปดีนะท่านสามีช่วงนี้ข้าเก็บสมบัติล้ำค่ามาด้วยละเด้อแม่นางสิงห์ไปได้อะไรมาอีกล่ะข้าเพิ่งได้มันมาจากตลาดเมื่อครู่นี้เลยในประมูลวันนั้นข้าได้สมบัติพวกนี้มาด้วยมันมีคนคิดจะแย่งชิงสมบัติข้าแต่ก็ถูกข้าสังหารไปแล้วนี่นะได้มันมาจากแหวนมิติของเขาด้วยสหายที่มาร่วมกับเขาบอกไว้ว่ามันคือไข่มุกที่สามารถรวบรวมพลังวิญญาณฟ้าดินได้ด้วยตัวเองเปิดจิตสัมผัสได้ยินว่ามันสามารถรวบรวมลมปราณฟ้าดินและจะกระตุ้นให้เกิดโอสถผสานวิญญาณนับเป็นสมบัติล้ำค่ายิ่งนักโยนทิ้งเถอะอย่าหยิบของมั่วซั่วมาสิของในนี้น่ะมีวิญญาณไร้ผนึกไว้อยู่นะถ้าหากนำมันไปฝึกฝนร่างกายของเจ้าก็จะถูกวิญญาณพวกนั้นสิงสู่แล้วแหวงกัดเอาได้แต่ข้าลองใช้จิตสัมผัสตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนี่เอาเถอะของชิ้นนี้น่ะมันเป็นของวิญญาณมารร้ายและปลอมตัวเป็นพลังวิญญาณต้องใช้ระดับก่อกำเนิดขึ้นไปตรวจดูถึงจะมองเห็นมันได้นะขอโทษด้วยข้าเกือบทำร้ายสามีแล้วข้าจะทุบมันทิ้งเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก่อนข้าสามารถชำระล้างมันได้อยู่นะวัฏจักร6วิถีดูดวิญญาณ
เกือบไปแล้วต้องขอบคุณท่านสามีที่อยู่ระดับสูงเลยมองออกว่าเป็นวัตถุมารร้ายได้จะให้ข้าตอบแทนน้ำใจอย่างไรดีหากเป็นร่างกายเจ้าเก็บมันไว้เถอะข้างในนี้วิญญาณร้ายถูกข้าปัดเป่าไปเรียบร้อยแล้วเก็บเอาไว้ให้เจ้าใช้ยามจะฝ่าระดับล้อมรวมก่อนแล้วกันนะท่านสามีความเร็วการฝึกฝนของเจ้าช้ามากนะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปโอกาสที่จะให้ข้าเป็นสามีเจ้าก็น้อยลงข้าเข้าใจแล้วแย่แล้วสิดูเหมือนจะพูดแรงไปสิงหงเสวียนนี่คือแหวนมิติข้างในนี้ล้วนมีสมบัติก่อนหน้านั้นที่เจ้ามอบให้ข้าข้าเก็บมันไว้อย่างระมัดระวังและตอนนี้ข้าจะขอคืนให้เจ้าอีกอย่างที่นี่ก็เต็มไปด้วยลมปราณวิญญาณเจ้าลองหาที่ใกล้ๆฝึกฝนดูนะนี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะข้าก็แค่หวังให้เจ้าตั้งใจฝึกฝนมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราอย่าได้ไปเที่ยวปราบประกาศไปทั่วข้ากลัวว่าศัตรูจะจับตัวเจ้าไปเป็นจุดอ่อนของข้าที่แท้เขาก็เป็นห่วงข้านี่เองเจ้าลูกหมาดูซะนี่แหละเรียกว่าไอ้สวะฮ้องท่านสามีข้าจะคู่ควรกับเขาจริงๆเหรอเห็นชัดๆว่าก่อนหน้านั้นข้ารุดหน้าเขาไปตั้งหลายก้าวแต่พอคิดย้อนกลับไปปีนั้นข้ามัวแต่ปรารถนาเพื่อที่จะแก้แค้นโดยละเลยกับการฝึกฝนไปข้าได้เผชิญหน้ากับความยากลำบากมากจนล้นจนเสียเวลาและคิดว่ามนุษย์นั้นไม่มีทางที่จะตามข้าทันได้แน่ๆจนกระทั่งข้าได้พบกับเขาเมื่อครั้งนั้นยามที่เขายังเป็นเด็กน้อยรากวิญญาณไม่มีตอนแรกก็มองว่าเขาหน้าตาดีข้าก็เลยคิดอยากให้ยาวิญญาณกับเขาไปอันที่จริงกับกลายเป็นรากวิญญาณของเขานั้นดีเลิศต่างหากใครจะคาดคิดล่ะว่าเขาจะบินทะยานได้ไกลจนเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นดอกไม้สวรรค์ของสำนักหวีชิงเพียงหนึ่งเดียวเช่นนี้เป็นอะไรไปเหรอคุณสมบัติเช่นนี้ไม่ว่าจะมองกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจตอนแรกคิดว่าตัวเองจะต้องตกตายไปอย่างคนธรรมดาความจริงแล้วข้าควรจะพยายามให้หนักมากขึ้นถึงยังเป็นแบบนี้ต่อไปตัวข้าคงไม่เหมาะกับหานเหวี่ยแน่ๆไม่มีอะไรข้าขอกลับไปฝึกฝนก่อนนะนี่นางเป็นอะไรไปจู่ๆก็ดูอารมณ์เสียแปลกๆจิตใจผู้หญิงเนี่ยยากจะเข้าใจจริงๆข้าก็ขอเก็บคำพูดคืนนายท่านช่างเป็นชายที่ตรงไปตรงมาจริงๆ1ปีครึ่งต่อมาหลังจากที่นักทดเต๋าจิ่วติ่งกลับมาเขาได้เริ่มปฏิรูปสำนักหวีชิงด้วยตัวเอง18ยอดเขาและเมืองฝ่ายในต่างก็เพิ่มรัศมีพลังวิญญาณมากขึ้นจนเรียกได้ว่าสูงที่สุดไม่เพียงแค่นี้เขายังจับตัวปีศาจขนาดใหญ่เทียบเท่าได้กับปราณก่อกำเนิดหลายตัวและกักขังมันไว้ในแดนเหมือนปีศาจอีกด้วยหลายปัจจัยต่างๆรวมเข้ากันส่งผลให้นิกายหวีชิงเติบโตขึ้นกว่าเดิมขณะพิธีพันปีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในแดนบำเพ็ญเหล่านิกายต่างๆก็ส่งคนไปแสดงความยินดีทำให้ยามนี้ที่ประตูสำนักหวีชิงคลึกครื้นยิ่งนักสำนักหวีชิงเบื้องลึกยิ่งนักได้วินว่าเจ้าลัทธิอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ไปเยือนที่นั่นแล้วก็สิ้นชีพที่นี่ไม่จริงนะจริงนะพวกเราอยู่ที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วพิธีพันปีครั้งนี้หานเจียหาได้สนใจแต่อย่างใดการฝึกฝนแต่ละวันของเขายังดูน่าตื่นเต้นเสียกว่าอีกพวกเจ้าจะไปอุดอู้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ออกจากถ้ำไปซะการอยู่ข้างนอกถือเป็นเรื่องที่ดีแต่จำไว้ว่าอย่าลงออกจากเขาไปตามอำเภอใจเข้าใจหรือเปล่าระบบแจ้งเตือนตรวจสอบพบผู้มีดวงชะตาโดยกำเนิดจะตรวจสอบที่มาหรือไม่ซูฉีดาวตัวซวยแห่งวังสวรรค์กลับชาติมาเกิดมาพร้อมกับความโชคร้ายและจะนำพาหายนะมาสู่คนรอบข้างชะตากรรมของเขานั้นแข็งแกร่งที่สุดที่มักจะนำเคราะห์มาสู่คนรอบกายเขามักจะใช้ความสามารถพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีเขาได้ยินว่าสำนักหวีชิงนั้นเป็นสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดในต้าเหยียนเขาเลยคิดอยากจะเข้ามากราบไหว้ที่สำนักหวีชิงเรียนรู้วิถีเต๋าคำเตือนพิเศษเนื่องจากท่านมีดวงชะตาทายาทจักรพรรดิเซียนทำให้ไม่ได้รับผลกระทบต่อความโชคร้ายของดาวตัวสวย
นอกจากนี้ไม่สามารถสังหารดาวตัวซวยได้มิเช่นนั้นแล้วดวงชะตาของทายาทจักรพรรดิเซียนก็ยังไม่อาจขวางกั้นความซวยที่จะมาเยือนได้ดวงชะตาซวยกลับชาติมาเกิดเหรอแม่งเถอะระบบรีบแจ้งข่าวเร็วกว่าเขาอยู่ที่ไหนเออจริงสิข้ามีจิตสัมผัสนี่นะหาห้ามให้เข้าใกล้เด็ดขาดห้ามให้เข้าใกล้สำนักหวีทิ้งเด็ดขาดโชคยังดีที่ข้ามีดวงชะตาทายาทจักรพรรดิเซียนเลยมีภูมิต้านทานดาวซวยกลับชาติมาเกิดแต่สำนักหวีชิงนี้สิมันไม่มีไงในที่สุดก็ถึงสำนักหวีชิงแล้วซูฉีหลังจากนี้เจ้าจะตั้งใจฝึกฝนให้มากๆข้าจะต้องกลายเป็นที่สุดยอดให้ได้อันดับหนึ่งของก้าวเป็นเซียนกำลังจะเริ่มจากขั้นแรกนี่แล้วนะนะเจ้าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะท่านเป็นเซียนของสำนักหวีชิงหรือเปล่าข้าชื่อซูฉีข้าคิดอยากกราบไหว้เข้าร่วมสำนักหวีชิงนะสามารถพาข้าเข้าไปกราบไหว้ฝ่ายในได้หรือเปล่าพรสวรรค์ของข้าจะไม่ทำให้พวกท่านต้องผิดหวังแน่นอนให้เจ้าเข้าร่วมสำนักหวีชิงหลังจากนั้นเจ้าจะนำพาโชคร้ายมาให้เนี่ยนะเจ้าอายุมากเกินไปเกรงว่าพลาดเวลาฝึกฝนที่ดีไปแล้วนะไม่สู้ให้ข้าถ่ายทอดวิชาดูดซับปราณให้กับเจ้าและเจ้าไปหาที่อื่นกราบไหว้เป็นอาจารย์ดีไหมล่ะไม่ได้ข้าต้องเข้าร่วมสำนักหวีชิงเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเจ้าจะไม่ใช่คนสำนักหวีชิงข้าได้ยินมาว่าสำนักหวีชิงจัดงานเฉลิมฉลองพันปีย่อมมีสำนักต่างๆในดินแดนบำเพ็ญมาเยี่ยมเยือนเจ้าจะต้องเป็นสายจากสำนักใดแน่ๆเพื่อหวังจับตัวข้าไปสินะหน้าไม่อายจริงๆเจ้าเด็กนี่ทำไมมันรู้เยอะจังนะน่ารำคาญชะมัดกล้าดียังไงมันหลอกข้าไม่ได้ผลหรอกนะจะไม่ออกไปจริงๆใช่ไหมยังไงก็ไม่ดิอย่าฆ่าข้านะฆ่าเจ้าเหรอล้อเล่นหรือเปล่าข้าแบกรับความโชคร้ายมหาศาลของเจ้าไม่ไหวหรอกนะปล่อยข้าซะน่าเจ็บนะนี่เจ้าเป็นใครกันแน่นะเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าข้าเป็นใครในเมื่อเจ้าไม่ต้องการจะจากไปก็นับตั้งแต่วันนี้เจ้าก็จงอยู่ที่นี่ไปซะเชื่อชีวิตอย่าหวังว่าจะได้ออกจากที่นี่เชียวระบบแจ้งเตือนค่าความเกลียดชังของซูฉีปัจจุบันขึ้นเป็นระดับ2ดาวข้าไม่มีทางเลือกนี่นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกได้ถึงรัศมีกลิ่นอายอันตรายยังไงก็ไม่รู้ราวกับว่ากำลังจะประทุบางอย่างเลยฮะหรือว่าจะเป็นภัยโชคร้ายอย่างนั้นเหรอคือที่นี่พอจะมีอาหารไหมหลายวันนี้ข้าไม่ได้แทบจะไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยด้วยซ้ำแล้วเจ้ามาที่นี่ระหว่างทางไม่ได้กินอะไรเลยหรือยังไงก็ช่วงที่ผ่านมาไปยังร้านอาหารทั้ง7แห่งแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดร้านกิจการของพวกเขาต่างก็ปิดกระทันหันทั้งนั้นเลยนี่ไม่มีอะไรตกถึงท้องมาเลยสักคำนะสมกับเป็นดาวซวยชัดๆเลยสินค้าที่ขายมาถึงแล้วได้โปรดเซ็นรับด้วยระบบแจ้งเตือนซูฉีเกิดความประทับใจในตัวท่านค่าความชอบเพิ่มขึ้นเป็น3ดาวว้าวแต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยกินอาหารอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยข้าขอบคุณผู้อาวุโสข้าเริ่มรู้สึกมีชีวิตขึ้นทันทีดีใจจนโลดเต้นเลยละในใจเจ้าเด็กนี้ช่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเกินไปแล้วดูจากประวัติที่มาของซูฉีแล้วดูเหมือนเขาจะไม่ได้สังเกตถึงความโชคร้ายที่ติดตัวเขามาตลอดเลยงั้นสินะอร่อยมากครับเกิดมาก็โชคร้ายเป็นเด็กอาภัพผู้โดดเดี่ยวช่างเป็นเด็กที่น่าสงสารเสียจริงแต่ความจริงบางอย่างก็ไม่รู้คงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดรสชาติเป็นยังไงบ้างนี่แหละเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเจ้านะหลังจากนี้เจ้าจะเริ่มฝึกฝนซึ่งนี่จะเป็นบทที่เจ้าใช้ดูดซับลมปราณเจ้าลองหาอ่านด้วยตัวเองว้าวซูฉีขอบพระคุณมากๆเลยผู้อาวุโสที่แท้ที่นี่ก็มีไว้เพื่อฝึกฝนนี่เองซูฉีเอ้ยซูฉีเจ้าจะต้องฝึกฝนให้หนักๆอย่าได้ละทิ้งความพยายามที่ผู้อาวุโสมีให้เด็ดขาดเชียวนะระบบแจ้งเตือนค่าความประทับใจของซูฉียามนี้ขึ้นเป็นระดับ5ดาวเจ้าเด็กน้อยนี่หวานหมูชะมัดเลยดีมาก
จ้าก็ฝึกฝนอยู่ที่นี่และทำตามกฎที่มีด้วยขอรับก่อนอื่นก็ต้องผู้อาวุโสขอรับทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเนอะไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เจ้าจะติดขัดดูข้านะผู้อาวุโสกระบี่บินแบบเนี้ยเรียนได้ใช่ไหมเออนี่เรียนรู้มากเกินไปอาจจะสูญเสียการเป็นมนุษย์เลยก็ได้นะเจ้ารู้หรือเปล่าเคยมีเศษคนหนึ่งที่คล้ายกับเจ้าอยู่นะเขาชื่อหยางเทียนตงจริงเหรอทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่ล่ะเขาถูกท่านประมุขพาไปอบรมฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วล่ะอย่างนี้ก็สุดยอดเลยนับถือศิษย์พี่ใหญ่ผู้อาวุโสดูเหมือนจะได้ยินเสียงไก่กับสุนัขที่อยู่ด้านนอกไอจามไม่หยุดเลยอะอากาศหนาวๆแบบนี้ไม่สู้ให้พวกมันเข้ามาเพื่อความอบอุ่นหน่อยเหรอไม่ต้องหรอกพวกมันน่ะชื่นชอบการอยู่ข้างนอกมากกว่า13ปีผ่านไปเขตแดนเปลี่ยนวิญญาณขั้น5ทำไมจู่ๆมีเสียงดังเอะอะวันนี้มันวันอะไรกันแน่นะผู้อาวุโสลืมไปแล้วเหรอ10ปีก่อนมันมาชนจิ๋วติงจะพาสิทธิ์แกนหลักออกไปด้านนอกไงเนาะเกือบลืมไปแล้วฮะนักพรตจิ๋วติงบอกว่าก่อนออกเดินทางจะมาหาข้าด้วยนี่นะตอนนี้ด้านนอกก็เลยวุ่นวายแบบนี้แหละขอรับบางทีอาจจะเป็นเพราะพวกเขากลับมาแล้วก็เป็นได้ขั้นสร้างรากฐานระดับ2พรสวรรค์ของซูฉีนับว่าไร้กาจมากๆสามารถทะลวงขั้นเป็นระดับสร้างรากฐานได้โดยไม่พึ่งโอสถใดๆเลยฮะสิทธิ์น้องข้ากลับมาจากทะเลด้านนอกมาแล้วอีกทั้งยังมีข่าวดีมาบอกเจ้าด้วยนะสิทธิ์พี่หญิงที่นี่คับแคบนักพวกเราออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันหน่อยจะดีไหมครับเอ๋ที่นี่แคบเหรอว้าวถ้าหากเทียบกับด้านนอกที่แต่ละวันเอาแต่ฆ่าฟันที่นี่ช่างเป็นแดนสวรรค์จริงๆคิดไม่ถึงเลยนะว่าสิทธิ์น้องจะมีด้านโรแมนติกแบบนี้ด้วยล้อเล่นแล้วศาลานี่ก็เป็นของสำนักส่งมาไว้ใช้ตอนรับแขกก็เท่านั้นเองดูไม่เลวใช่ไหมล่ะพยายามหลีกเลี่ยงซูฉีได้เยี่ยมสิทธิ์น้องเจ้ารู้ไหมว่านิกายอาพรศักดิ์สิทธิ์ป้องพิรุณถูกทำลายไปแล้วล่ะจริงเหรอช่างน่ายินดีจริงๆตั้งแต่กลับมาพวกเหล่าบรรพชนก็เหมือนจะพาสิทธิ์แกนหลักไปทุบจัดการรากฐานของพวกมันสักเกลี้ยงเลยสำนักต่างๆที่ตั้งของปันต่างก็ถูกพวกล้วนแล้วจัดการจนเกลี้ยงหวังจริงๆเลยว่าเจ้าจะอยู่ที่นั่นด้วยอย่างน้อยได้เห็นท่านอาจารย์ปู่บรรพชนลงมือก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมมากอย่างน้อยก็ไม่มีอันตรายแอบแฝงใดๆจะได้ฝึกฝนอย่างเงียบๆต่อสักทีในช่วงเวลาเหล่านี้ท่านได้ฝึกฝนจริงจังบ้างหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วที่ด้านนอกนะข้าพยายามตั้งใจฝึกฝนให้มากๆเพื่อที่จะได้เดินร่วมทางสายเต่าไปกับเจ้าด้วยนะไอ้ไก่ผู้หญิงคนนั้นคือใครเนี่ยฮงดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงคนนั้นจะชื่นชมนายของพวกเรานะฮงอย่าถูกหลอกแค่ฉากหน้าสินั่นน่ะเรียกว่าความโลภนางน่ะปรารถนาจะกินนายท่านตั้งหากละเจี๊ยบท่านคิดมากไปหรือเปล่าฮงเห็นชัดๆว่าเรียกว่ารักนะฮงเส้นทางผู้บำเพ็ญเพียรสุดท้ายก็ล้วนพึ่งพาตัวเองอารมณ์ความรู้สึกจะมีความทำให้ล่าช้านายท่านสอนข้าไว้อะเจี๊ยบไม้ขนไก่พี่ไก่พี่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอรู้ท่าสมองไก่น้อยๆของท่านเป็นแบบเนี้ยจะกลายเป็นวิหกสวรรค์ได้อย่างไรกันฮงน้าพี่ไก่พี่ขนลวงเยอะขนาดนั้นจนทำเป็นไม้ขนไก่ได้ด้วยเหรอฮงโอปากเจ้าซะจะสุนัขเวรเจ็บระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ของท่านหยางเทียนตงถูกผู้บำเพ็ญสายมารโจมตีสุเวียนชิงจุวินคู่บำเพ็ญเพียรของท่านถูกปีศาจโจมตีได้รับบาดเจ็บสาหัสซิเวียนชงจวินคู่บำเพ็ญเพียรของท่านถูกสำนักพุทธโจมตีได้รับบาดเจ็บสาหัสซิเวียนชิงจวินคู่บำเพ็ญเพียรของท่านถูกสังหารฟื้นคืนชีพอีกครั้งโจฝานสหายของท่านหลงเข้าแดนต้องห้ามโบราณดวงชะตาผันแปรเปลี่ยนเซียนชิงจวินถูกสังหารเหรอนางเป็นถึงจอมมาระดับสูงแต่ก็อยากจะจัดการศัตรูได้สินะยุทธภพนี่ช่างอันตรายจริงๆโชคดีที่นางฟื้นคืนชีพได้หากหลังจากนี้มีวาสนาได้พบเจอว่าจะลองถามเกี่ยวกับวิธีฟื้นคืนชีพหน่อยก็แล้วกันสิทธิ์น้องนี่ก็สายมากแล้วข้ายังไม่ไปทักทายท่านอาจารย์เลยได้งั้นก็ไปเธอเอาไว้เจอกันนะโชคยังดีที่สิทธิ์พี่หญิงไม่ได้เป็นอะไรไป
แถมยังเหมือนมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาอีกข้ากลับมาแล้วท่านบรรพชนพูดสร้างสำนักหวีชิงนี่นะสหายน้อยหันข้ารอเจ้าตั้งนานคนผู้นี้เป็นศิษย์เจ้างั้นสินะคุณสมบัติเขาไม่เลวเลยนี่มิสู้ให้ข้าพาเขาไปยังทะเลด้านนอกเพื่อหาประสบการณ์ดูหน่อยไหมชิบหายแล้วตัวข้าเพิ่งกลับมาจากทะเลด้านนอกก็เลยนำสมบัติติดตัวมาไม่น้อยเพื่อที่จะเสริมไอวิญญาณให้ทำนะสิแต่ลูกศิษย์ของเจ้าก็บอกให้รอเจ้าอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งก่อนนี่แหละเนาะขอบคุณมากท่านบรรพชนศิษย์เจ้าเนี่ยคุณสมบัติไม่เลวเลยนะไม่สู้ให้ข้าพาเขาไปต่างแดนเพื่อฝึกฝนดูหน่อยเล่าเจ้าคิดว่ายังไงจะพาดาวซวยติดตัวไปด้วยเหรอท่านปู่ถ้าเป็นแบบนั้นท่านจะรนหาที่ตายเองนะเจ้าหนูเจ้ายินดีหรือเปล่าล่ะว่าจะติดตามตัวข้าบรรพชนผู้นี้ออกไปแสวงหามรรคที่ต่างแดนเอ๊ะมีเรื่องดีเช่นนี้ด้วยเหรอขอรับหานเจ๋อเนี่ยเป็นพวกขี้ระแวงวาดกลัวถ้าหากข้าพาเด็กนี่ไปบางทีเจ้าหานเจ๋ออาจจะรู้สึกขอบพระคุณตัวข้าก็เป็นได้ท่านบรรพชนเด็กนี่นะค่อนข้างพิเศษนะขอรับทางที่ดีอย่ารับเขาจะดีกว่าเอ๊ะเจ้าไม่คิดอยากให้ไปอย่างนั้นเหรอเจ้าไม่กลัวว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกฝนหรอกเหรอนักพรตจิ๋วติ่งที่มีตัวตนเป็นถึงปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักหวีชิงครั้งนี้ไม่กระทบหรอกแต่กลับมาเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสถึงที่นี่ทั้งยังเอ่ยถามความเห็นจากผู้อาวุโสอีกถ้าเป็นแบบนี้จะว่ายังไงดีล่ะแสดงว่าฐานะตัวตนของผู้อาวุโสก็ไม่ธรรมดาเลยนะสิเช่นนั้นสู้ข้ากอดรัดข้างเดียวให้แน่นไม่สลัดให้หลุดไปเลยจะดีที่สุดอย่าเพิ่งพูดเลยดีกว่าข้าว่าจะถามท่านว่ามีอะไรตรงไหนที่รู้สึกไม่สบายตัวบ้างไหมหนอขอบคุณมากท่านปรมาจารย์ที่หวังดีแต่ตัวข้าต้องการจะรับใช้ผู้อาวุโสอยู่ที่นี่ขอรับช่างเหมือนกับอาจารย์จริงๆนะไม่เลวช่างเถอะนี่ท่านเพิ่งรอดชีวิตหวุดหวิดเลยนั่นสหายน้อยแดนผู้บำเพ็ญตาเหยียนสำนักต่างๆล้วนแล้วมาเยี่ยมเยือนตัวข้าจนหมดแล้วหลังจากนี้จะไม่มีใครมาโจมตีสำนักวีชิงอีกแล้วล่ะเจ้าจะได้ฝึกฝนอย่างสบายใจได้เสียทีท่านปรมาจารย์สุดยอดเลยยังมีอีกเรื่องหนึ่งตัวข้าที่จะออกไปในครั้งนี้ได้พบสถานที่ต้องห้ามแดนบรรพการแห่งหนึ่งซึ่งที่นั้นล้วนมีทรัพยากรที่ดูอุดมสมบูรณ์มากนักแดนต้องห้ามแห่งนี้เพิ่งถูกพบได้ไม่นานไม่แน่นะอาจจะมีสมบัติล้ำค่าบางอย่างซุกซ่อนไว้เจ้าอยากจะลองไปดูหน่อยไหมล่ะแดนต้องห้ามบรรพการแค่ได้ยินก็รู้สึกสถานที่ที่ไม่น่าเข้าไปสักเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้โจฝานเพิ่งก้าวล้ำเข้าไปแถมหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวใดๆของโจฝานอีกช่างเหอะโอกาสนี้สู้ให้สิทธิ์คนอื่นในสำนักไปเถอะข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องพูดแบบนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะยังมาก20ปีข้าจำเป็นต้องจากไปที่นี่เนื่องจากจวนเซียนสวรรค์ใกล้จะเปิดขึ้นแล้วตัวข้าก็ต้องเตรียมที่จะเข้าจวนเพื่อแสวงหาเต๋าเจ้านายอยากไปด้วยกันไหมข้าจะบอกให้เจ้านะจวนเซียนสวรรค์มีที่มาที่ไม่ธรรมดาทุก100ปีจะมีสิทธิ์ที่จะถือโอกาสได้ขึ้นกลายเป็นเซียนนี่ไม่ใช่แผนที่เสวียนฉิงจวินมาหาข้าแล้วมอบโอกาสนี้ให้หรือเปล่าป้ายจวนเซียนสวรรค์แต่ตอนนั้นเป็นข้าที่ปฏิเสธไปแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจวนเซียนสวรรค์จะดูยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดนี้แม้แต่ระดับหลอมสุนตาขั้น8ก็ยังอยากจะเข้าร่วมท่านปรมาจารย์ขอโทษด้วยครั้งหนึ่งข้าก็เคยมีคนให้โอกาสเช่นนี้แต่ก็เป็นข้าที่ปฏิเสธและอยากอยู่ที่นี่แม้แต่จวนเซียนสวรรค์ก็ยังไม่อาจทำให้เจ้าตื่นเต้นได้เช่นนั้นข้าพูดไปจะได้อะไรขึ้นมาอีกล่ะช่างเถอะสิทธิ์หลานเอ้ยสิทธิ์หลานเห็นเจ้าทำแบบนี้ก็เพื่อสำนักแล้วข้าก็ค่อยวางใจขึ้นมาหน่อยไว้รอข้ากลับมาพวกเรามาลองสู้กันดูไหมว่าใครร้ายกาจที่สุดมิกล้าต่อให้เวลาข้ามีเป็นพันปี
ก็ยังไม่อาจไล่ตามการฝึกฝนของท่านอาจารย์ปู่ได้หรอกเช่นนั้นตัวข้ากลับไปพักผ่อนก่อนครั้งหน้าค่อยเจอกันท่านอาจารย์ปู่เดินทางปลอดภัยนะท่านบรรพชนกับซูฉีพูดคุยกันนานเกรงว่าโชคร้ายจะติดตัวท่านไปแล้วแน่ๆเลย10ปีต่อมาว่าแล้วโมฟูโฉสหายของท่านเผชิญกับการโจมตีจากปีศาจโมจูสหายของท่านเผชิญหน้ากับการโจมตีจากปีศาจนักพรตเต๋าจิ่วติ่งสหายของท่านเผชิญกับจิตมารขณะบำเพ็ญนักพรตเต๋าจิ่วติ่งสหายของท่านถูกจิตมารโจมตีตบะกำลังลดลง100ปีสหายของท่านโจฝานเสียชีวิตได้รับการฟื้นคืนชีพจากผู้มีอำนาจยามนี้ปั้นร่างเกิดใหม่ท่านบรรพชนหลายปีมานี้มีโชคร้ายติดตัวไม่แปลกหรอกที่จะเจอแบบนั้นแต่ก็สมแล้วนะระดับหลอมสุนตาขั้น8ถือว่าเป็นจุดสูงสุดคงหาหนทางยากที่จะฝ่าทะลวงเข้าไปอีกจุดสินะระดับเปลี่ยนวิญญาณขั้น6เมื่อครู่นี้เขาลองใช้โหมดทดลองฝึกฝนสู้ดูก็รู้สึกใช้เวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงได้แม้จะมีพัฒนาขึ้นมาเล็กน้อยก็เถอะเมื่อให้ซูฉีได้อยู่ที่ถ้ำสวรรค์และฝึกฝนก็ดูเหมือนโชคร้ายของเขานับวันก็จะยิ่งพัฒนาและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทางด้านสุนัขสวรรค์ก็ถือเป็นสัตว์เทพโชคดีเลยสามารถป้องกันผลกระทบต่างๆของตัวซูฉีให้ไก่คุกราตรีธมินได้ค่อนข้างสงบพอสมควรสิงหงสเวียนก็น่าจะกลับมาแล้วไปลองหานางดูหน่อยดีกว่าแม่นางสิงอยู่หรือเปล่ามาทำอะไรแต่เช้าตรู่กันล่ะเนี่ยฮะท่านสามีมาได้จังหวะพอดีเลยข้าว่าจะให้ท่านดูสมบัติอยู่พอดีคือว่าข้ามาก่อนค่อยพูดเถอะดูนั่นสิในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้าได้ไปยังแดนต้องห้ามบรรพการซึ่งได้รับสมบัติมามากมายไม่ใช่น้อยเลยท่านชอบอันไหนก็เลือกได้เลยนะนี่มานางสิงใส่ใจข้ามากขนาดนี้เลยแต่สมบัติพวกนี้ดูธรรมดามากนะเพียงแต่พวกสมบัติระดับสูงนางกลับไม่ได้นำมันออกมาฝึกฝนเลยนี่สิเน่ดูเหมือนไม้วิญญาณนั่นจะไม่มีอักขระใดๆอยู่เลยแฮะแต่ข้างในนี้กลับเหมือนมีจิตสำนึกคิดลางๆอยู่ยังไงก็ไม่รู้ขนาดระดับเปลี่ยนวิญญาณทั่วไปก็ยังตรวจสอบหาที่แน่ชัดไม่ได้แต่ต้องใช้พลังจิตที่กล้าแกร่งเท่านั้นถึงจะมองร่องรอยออกของเช่นนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเปิดใช้จิตสัมผัสสูงสุดนานแล้วนะที่ไม่ได้เข้าใกล้ขนาดนี้ป้ายไม้นี่มีความลึกลับซุกซ่อนอยู่ดูท่าตัวตนของเจ้าของเดิมน่าจะไม่ธรรมดาไม่แน่ว่าอาจจะซุกซ่อนสมบัติอะไรไว้ในนี้ก็ได้วิชาลับหุ่นเชิดแห่งสวรรค์ห่วงความคิดเหรอหุ่นเชิดแห่งสวรรค์ใช้พลังวิญญาณส่วนหนึ่งของตนสรรสร้างขึ้นมาระดับของหุ่นเชิดจะขึ้นอยู่กับระดับบำเพ็ญของผู้สร้างหุ่นเชิดแห่งสวรรค์ใช่ว่าจะทำการเสร็จได้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องใช้แบ่งเจตจำนงห่วงวิญญาณส่วนหนึ่งเข้าไปควบคุมนี่มันคล้ายกับวิชาแยกร่างหรือเปล่าทว่าเมื่อหุ่นเชิดแห่งสวรรค์ถูกทำลายไปจะไม่กระทบผู้ที่สร้างมันแต่อย่างใดเพียงแต่หุ่นเชิดแห่งสวรรค์คงอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าหากพลังวิญญาณหมดหุ่นเชิดก็จะหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวจนกว่าจะมีการถ่ายเทพลังวิญญาณเข้าไปใหม่ถึงจะกลับมาเคลื่อนไหวได้ปกติแต่ว่ามันสามารถใช้พลังวิญญาณบริสุทธิ์สร้างขึ้นมาใหม่ได้ตราบใดที่มีสมบัติวัตถุดิบฟ้าดินกลั่นหลอมและอยู่พลังเหนือกว่าผู้สรรสร้างแล้วก็แทบไม่จำเป็นต้องหยิบยืมการหายใจก็สามารถใช้หุ่นเชิดแห่งสวรรค์จัดการแทนได้ทั้งยังเก็บในแหวนมิติได้อีกด้วยใช้เป็นร่างแยกสู้แทนได้สินะตามตำนานกล่าวว่าวัตถุดิบฟ้าดินมักจะมีพลังวิญญาณฟ้าดินไร้ที่สิ้นสุดซึ่งนั่นอาจจะใช้สร้างหุ่นเชิดแห่งสวรรค์ที่มีพลังเทียบเท่ากับจักรพรรดิเซียนก็เป็นได้เดี๋ยวหน้ามันคุ้นๆนะหยุดนะท่านสามีท่านจะรวดเร็วเกินไปแล้วนะค่ะขอบคุณมากแบ่งสมบัติให้ข้าจะขอเอาป้ายไม้นี่ไปแทนได้ไหมได้อยู่แล้วทุกอย่างข้าล้วนแล้วเป็นของท่านสามีหมดนั่นแหละใหญ่นี่ช่างกล้าจริงๆเดิมทีก็ผิดที่ข้าด้วยที่ข้ามาขอนาง
ถ้าหากไม่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆมีจิตดั้งเดิมถูกสูบออกไปแน่เลยเช่นนั้นขอบคุณมากนะข้าขอตัวกลับไปศึกษาตัวก่อนครั้งหน้าไว้เจอกันนะสมกับเป็นแดนต้องห้ามจริงๆวิชาลับหุ่นเชิดแห่งสวรรค์ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยถ้าหากอยู่ในสถานการณ์ปกติถือเป็นเรื่องที่ยากจะขัดเกลาพลังวิญญาณให้เป็นวัตถุจริงไม่ต้องเอ่ยถึงการสร้างหุ่นเชิดเลยแต่ด้วยวิชาหุ่นเชิดแห่งสวรรค์กลับสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยยังมีเรื่องการแบ่งดวงจิตเข้าไปอีกซึ่งนับว่าเป็นวิชาที่หายากและนั่นจะช่วยเพิ่มดวงตาอีกขั้วหนึ่งได้อีกยังสามารถแบ่งปันมุมมองของหุ่นเชิดได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ข้าก็สามารถสร้างมาและแบ่งให้กับนางได้เพื่อกรณีเจอกับเรื่องอันตรายใดๆก็ใช้หุ่นเชิดแห่งสวรรค์ช่วยเหลือพวกนางได้ทันถึงหุ่นเชิดจะช่วยสู้มากไม่ได้แต่อย่างน้อยก็พอถ่วงเวลาช่วยเหลือได้อยู่แล้วนะเฮ้ยข้าจะทำสัก10อันเลยถึงอย่างไรหานเจ๋อก็ประเมินการสร้างหุ่นเชิดแห่งสวรรค์ต่ำเกินไปพังเหรอทำไมถึงพังอีกแล้วล่ะปากขยับสิแตกซะงั้นแตกอีกแล้วเอ๊ะทำไมมันแตกได้ล่ะข้าไม่เชื่อหรอกนะ2ปีผ่านไปแม่นางสิงห์นี่คือหุ่นเชิดที่จะให้เจ้านะเจ้าสามารถนำเจ้านี่เก็บไว้ในแหวนมิติได้หลังจากนี้ถ้าหากต้องไปไหนแล้วก็เจ้าสิ่งนี้พอจะช่วยชีวิตเจ้าได้เพียงเล็กน้อยก็ตามว้าวช่างคล้ายกับท่านสามีมากเลยน่ารักจังขอบคุณนะสิทธิ์น้องเนื่องจากหุ่นเชิดแห่งสวรรค์ที่หานเจ๋อคิดจะสร้างสักหนึ่งกองทัพเอาไว้เสริมกำลังแต่การทำเช่นนั้นหานเจ๋อก็ต้องแยกดวงจิตออกมาใส่หุ่นเชิดซึ่งถ้าหากแยกมากๆอาจจะเกิดผลกระทบใหญ่หลวงเอาได้ช่างเถอะเยอะเกินไปก็เป็นปัญหาข้าไม่ทำหุ่นเชิดแล้วนะอีกอย่าง2ปีที่ผ่านมาข้าก็แทบไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยเห็นทีจะปล่อยเวลาให้เชื่องช้าไม่ได้แล้วท่านอายุครบ200ปีแล้วนับว่าชีวิตได้ผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานระยะเวลาหนึ่งท่านมีตัวเลือกบนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรดังต่อไปนี้ผ่านมา200ปีแล้วสินะช่างไวจริงๆ 1. ทำตนบำเพ็ญเหมือนดังที่ท่านเคยทำมาในอดีตบำเพ็ญเงียบๆไม่ช่วงชิงผลประโยชน์ชื่อเสียงจากนี้รางวัลของตัวเลือกจะหนไปทางถ่อมตนฝึกได้รับสมบัติวิญญาณ1ชิ้น 2. ฝึกบำเพ็ญจนโดดเด่นกลายเป็นบุตรสวรรค์แห่งยุคชื่อเสียงสถานทั่วล่ารางวัลจะเน้นทางฝึกบำเพ็ญโดดเด่นได้รับอาวุธเวท1ชิ้นเคล็ดวิชา1เล่มสืบทอดพลังวิเศษ1ครั้งข้าเลือกฝึกฝนถ่อมตนดีกว่าให้ออกไปมีชื่อเสียงอำนาจเลยข้าไม่เชื่อหรอกระบบแจ้งเตือนท่านได้เลือกถ่อมตนบำเพ็ญได้รับสมบัติวิญญาณ1ชิ้นยินดีด้วยท่านได้รับสมบัติวิญญาณระดับ4มงกุฎแก้วเจ้าเหมันมงกุฎแก้วเจ้าเหมันสมบัติวิญญาณป้องกันระดับ4สามารถสะท้อนการโจมตีตั้งแต่ระดับสุญตาลงมาไม่รวมถึงพลังวิเศษที่มีลักษณะเฉพาะมีผลลัพธ์ในการป้องกันการโจมตีทางวิญญาณและจิตสมบัติแนวป้องกันอีกแล้วระบบช่างรู้ใจข้าจริงๆนับตั้งแต่หัวจรดเท้าล้วนมีสมบัติวิญญาณทุกสัดส่วนระดับหลอมสุนตาลงมาไม่มีใครหน้าไหนสามารถข่มเหงข้าได้อีกแล้วมงกุฎแก้วเจ้าเหมันระดับ4ดูแลสง่างามจริงๆเสื้อเกราะจักรจันทร์ทองระดับ7เข็มขัดฟ้าดินรองเท้า9ดาราระดับ5ว้าวผู้อาวุโสที่คาดผมเท่จังเลยมันคือมงกุฎไม่ใช่ที่คาดผมสมบัติวิเศษล้วนเป็นวัตถุก็ไม่อาจพึ่งพาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นได้ต่อไปข้าต้องฝึกฝนหน่อยแล้ว5ปีผ่านไปนักพรตจิ๋วติ่งก็ได้พาเหล่าศิษย์ไปแสวงหาประสบการณ์ที่ด้านนอกศิษย์น้องของข้าถ้าไม่มีเจ้าข้าจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันขอให้พวกท่านโชคดีนะบรรพชนจิ๋วติ่งก็ไปแล้วไม่รู้เลยว่าสำนักจะปลอดภัยได้อีกกี่ชั่วยามระบบตรวจสอบในสำนักหวีชิงว่าตอนนี้มีผู้แข็งแกร่งกี่คนแล้วระบบแจ้งเตือนหลี่เฉียนหลงระดับเปลี่ยนวิญญาณขั้น5ผู้สืบทอดราชาพิษหลี่เฉียนหลงระบบเปลี่ยนวิญญาณขั้น5ผู้สืบทอดราชาพิษหลี่เฉียนหลงเหรอชื่อคุ้นหูมากเลยเดี๋ยวก่อนนะ
คยจำได้ว่าโม่จู๋เคยเอ่ยถึงมีคนค้นพบผู้มีพรสวรรค์ในสำนักหวีชิงด้วยนะเหมือนจะเป็นถ้ำสวรรค์ของหลี่เฉียนหลงได้ยินว่าก่อนหน้านั้นเขาเกือบจะเป็นเปลี่ยนวิญญาณดูท่าแล้วน่าไม่ใช่คนธรรมดาด้วยละนี่นับว่าเป็นวาสนาครั้งใหญ่เจ้าอยากไปไหมแปลกมากหลี่เฉียนหลงไม่ใช่ว่ากลายเป็นซากศพแล้วเหรอแต่ทำไมไม่เคยเห็นได้ยินข่าวเขาขึ้นมายังสำนักเลยล่ะเปลี่ยนสวรรค์ขั้น5ถือเป็นจุดสูงสุดของแดนบำเพ็ญต้าเหยียนเคลื่อนไหวไปไหนย่อมส่งคลื่นกระทบแน่ๆเลยถ้าหากเป็นคนของนิกายตนเองแสดงว่าน่าจะรู้ดีแต่จนถึงตอนนี้ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยด้วยซ้ำนี่เขาแทรกซึมเข้ามากันสินะเหล่าศิษย์เอกในเดือนนี้พวกเจ้าสามารถไปยังดินแดนลับได้หากลูกศิษย์ที่คิดจะไปขอให้แจ้งความประสงค์ทิ้งร่องรอยและเข้าไปในแดนลับได้อย่างปลอดภัยขอให้ทุกคนฝึกฝนกันอย่างวางใจเถอะเกี่ยวกับบรรพชนจิ๋วติ่งเขาได้จากไปแล้วซึ่งเขาก็ทิ้งวาสนาโอกาสต่างๆให้พวกเราไม่ใช่น้อยหวังว่าพวกเจ้าจะไม่ทำให้ความลำบากของท่านบรรพชนต้องสูญเปล่านะ ในที่สุดเจ้าเท่านั้นก็จากไปเสียทีในที่สุดข้าก็ได้โอกาสแล้วจะเย็นก่อนยังเหลือผู้หนึ่งที่ขัดขวางข้าได้ก่อนที่ข้าจะดำเนินแผนต่อต้องรีบจัดการกับเขาซะบุคคลที่ลึกลับที่สุดของสำนักหวีชิงผู้อาวุโสสังหารเทพแดนต้องห้ามบรรพการข้าโจฟานต้องยอมรับชะตากรรมเช่นนี้จริงๆเหรอไม่ลิขิตข้าควบคุมด้วยตัวเองนี่คือ5ปีต่อมาสุเวียนฉิงจวินคู่บำเพ็ญของท่านเข้าใจวิถีมนุษย์ตระหนักถึงพลังวิเศษโม่ฟูโฉสหายของท่านตกเข้าสู่สารมารสุนัขสวรรค์หุ่นตุ้นสัตว์เลี้ยงท่านเข้าใจพลังวิเศษประจำตัวนักพรตเต๋าจิ๋วติ่งสหายของท่านเผชิญกับการโจมตีราชาปีศาจได้รับบาดเจ็บสาหัสนักพจน์เต๋าจิ๋วติงสหายของท่านเผชิญกับอารมณ์โกรธแค้นโจมตีมักจิตได้รับความเสียหายขอไว้อะไรให้ท่านบรรพชนจิ๋วติงสัก3วิก็แล้วกันใครใช้ท่านอยู่ใกล้ดาวซวยแล้วนะโจฝานสหายท่านสำเร็จล่างสกันชื่อเสียงบรรลือทั่วยุทธนี่โจฝานสุดยอดเกินไปแล้วในเวลา5ปีเกิดเรื่องมากมายขนาดนี้เลยเหรอแย่แล้วขืนเป็นแบบเนี้ยมีหวังถูกพวกเขาแซงหน้าแน่เลยมันไปแล้วเหรอยังดีที่มันไม่ได้ทำอะไรระยะขอบเขตสำนักหวีชิงไม่พบร่องรอยของหลี่เฉียนหลงข้าก็ลำบากจับตาดูเจ้าฝึกฝนก็หวาดระแวงเห็นทีต้องเร่งลุดหน้าหน่อยแล้วดูซิใครจะเหนือกว่าพวกเจ้ากันแน่ทำไมปีนี้นายท่านเป็นแบบนี้ตั้งหลายรอบเลยล่ะตั้งแต่แล้วใช่ไหมนะที่เขาไม่ได้พักผ่อนเลยนั่งนานๆไม่ดีนะผู้บำเพ็ญต้องออกมายืดเส้นยืดสายบ้างผู้อาวุโสเขาไม่กลัวหรอกบางทีอาจจะชอบนั่งให้เส้นตึงก็ได้นะแล้วก็ผ่านไป10ปีผู้อาวุโสหารอยู่ไหมข้าเองเท่าไหร่เจ้าสำนักหยุดก่อนเราเปลี่ยนไปคุยที่อื่นกันเถอะเปลี่ยนวิญญาณขั้น8ผู้อาวุโสทำไมไม่ให้ข้าพบผู้คนบ้างเล่าผัวอุโสหารไม่ได้เจอกันนานเลยที่คาดผมดูดีไม่เบาเนาเถอะไม่ทราบว่าประมุขมหาข้ามีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอเนื่องจากการประชุมเหล่าผู้บำเพ็ญจะเริ่มต้นขึ้นผู้อุโสหารอยากจะไปไหมล่ะงานชุมนุมผู้บำเพ็ญอย่างนั้นเหรอดูท่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วสินะข้าไม่ครั้งนี้งานชุมนุมจัดขึ้นที่เมืองหลวงราชวงศ์ต้าเหยียนแน่นอนว่าจะได้รับโชคของมนุษย์ก็ต้องมาช่วยเรื่องการบำเพ็ญเพียรข้าไม่ไปไม่ได้เหรอทั้งแต่ท่านบรรพชนจากไปกลุ่มอิทธิพลอื่นอาจจะต้องรู้แน่ๆนะท่านเข้าใจความหมายของข้าหรือเปล่าข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องพูดแบบนี้ว่าสัญหาใหญ่ๆโอกาสดีๆเจ้าก็ล้วนไม่เอารอข้าได้โชคกลับมาเถอะข้าจะทำให้เจ้าอิจฉาจนตายเลยคอยดูจะว่าไปเจ้าสำนักท่านเคยเห็นหลี่เฉียนหลงบ้างหรือเปล่า
เฮ้ยทำไมเจ้าถึงรู้จักเจ้าชั่วช้านี่ด้วยล่ะหลีเฉียนหลงน่ะเคยเป็นศิษย์น้องของข้าคุณสมบัติของเขาร้อยปีถึงจะโผล่มาครั้งหนึ่งเพียงแต่เขากับกวนโยกางต่างก็ชอบเซียนซีเสวียนทั้งสองคนเลยทำศึกตัดสินเป็นตายจนอาจารย์ข้าต้องลงมือเพื่อหยุดทั้งคู่แต่หลีเฉียนหลงกลับไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แอบโจมตีลงมือกับอาจารย์ของข้ายังดีที่ข้าลงมือได้ทันหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ไปได้แต่เส้นลมปราณของข้าถูกตัดขาดก่อนจะถูกส่งตัวไปยังหุบผาสำนึกหลังจากนั้นเขาก็ได้หนีไปทั้งยังทิ้งจดหมายเอาไว้ข้าต้องกลับมาอย่างแน่นอนเห็นบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาทำลายสำนักหวีชิงนี่ทิ้งซะนี่อาจารย์เป็นผู้หญิงที่ทำให้เกิดศึกแบบนั้นได้เลยหรือเนี่ยไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สั่งให้คนในศิษย์เขาหวีโยห้ามมีความรักแต่ว่านะผู้อาวุโสหานทำไมท่านถึงพูดชื่อเขาออกมาล่ะก่อนหน้านั้นข้าเคยเห็นศิษย์คนหนึ่งอ้างตัวเป็นหลี่เฉียนหลงซึ่งตรงกับที่ข้าสงสัยก็เลยเอ่ยถามนี่แหละแต่เร็วๆนี้เหมือนกับว่าข้าหาตัวเขาไม่พบแล้วล่ะอะไรนะนี่เขากลับมาแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้าบ้านะมันแฝงตัวเข้ามาในถิ่นนี่เพื่อคิดจะทำการใหญ่อย่างนั้นเหรอเนี่ยเขาบอกว่าเขาตกปลาหนึ่งตัวใต้ท้องปลาก็พบตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชวงศ์อะไรกลับมายิ่งใหญ่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้สังเกตแต่เหมือนว่าเขาจะหมายตาอะไรสักอย่างนี่แหละราชวงศ์กลับมานี่เขาคิดจะทำลายสำนักหวีเฉิงจริงๆด้วยสินนะผู้อาวุโสหานท่านต้องจับตัวเขานะไม่ว่ายังไงก็ต้องทุบตีฆ่ามันให้ตายได้ได้ข้าจะไปบอกเหล่าศิษย์น้องก่อนข้าจะไปให้พวกเขาระวังตัวเอาไว้ผู้อาวุโสหานเองก็ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันประมุขเดินทางปลอดภัย